ขณะที่นายสุทธเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีได้บอกถึงเรื่องการรื้อคดีของพันตำรวจโททักษิณว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องติดตามเนื้อหาที่แท้จริงเพราะหากบอกว่าปรองดองแต่ยังนำเรื่องความขัดแย้งของประเทศมาดำเนินการต่อความปรองดองก็จะไม่เกิดขึ้นและเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้เกิดเรื่องนี้เพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายจะยกเว้นให้กับพันตำรวจโททักษิณคนเดียวเป็นไปไม่ได้อีกทั้งเชื่อว่าเมื่อคนเสื้อแดงกลับมามีอำนาจก็จะต้องมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เมื่อปี2552และ2553ได้ค่ะทั้งนี้นะคะนายสุเทพยังขอเอาใจช่วยการทำงานการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหญิงของนางสาวยิ่งลักษณ์และขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องฝากเตือนไปยังพันตำรวจโททักษิณหากยังครอบงำวงการการทำงานของนางสาวยิ่งลักษณ์จะทำให้รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์จบเร็วขึ้นนายสุเทพยังคงย้ำว่าจะไม่หนีคดีแม้ผู้ร้ายจะกลับเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและจะสู้แม้ว่าจะเหลือตัวคนเดียวค่ะจะไปเอาเรื่องของคนทักษิณที่หนีคำพิพากษาของศาลไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณทักษิณพ้นจากความผิดทั้งหลายประชาชนคนไทยเขาก็คงยอมไม่ได้เพราะว่าคนอื่นทั้ง65ล้านคนต้องเคารพกฎหมายปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วมีคุณทักษิณคนเดียวที่เป็นคนที่จะต้องยกเว้นอย่างนี้ประชาชนเขาก็ไม่ยอมส่วนเรื่องของตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ว่างลงนายสุเทพระบุว่าจากนี้ต้องเลือกหัวหน้าพรรคก่อนซึ่งยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคอีกทั้งตนรู้สึกเหนื่อยในการทำหน้าที่เลขาธิการพรรครวมทั้งต้องมีเวลาเพื่อเตรียมตัวในการต่อสู้กับผู้ที่จะมาเป็นรัฐบาลซึ่งตนไม่สามารถบอกได้ว่าหากได้หัวหน้าพรรคแล้วจะเสนอให้ตนเป็นเลขาธิการพรรคอีกหรือไม่เพราะจะเป็นการชี้นำทั้งนี้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของพรรคในครั้งนี้จะทำให้พรรคแข็งแรงและเข้มแข็งมากขึ้น